คาดว่าวันนี้จะมีการประกาศตัวอย่างเป็นทางการนะครับ23นักเตะที่จะไปสู้ศึก AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือวันนี้เราจะมาวิเคราะห์รวมถึงดูจากเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นและชื่อที่หลุดออกมารวบรวมมาให้ทุกคนเห็นภาพกันหน่อยว่า23คนจะมีใครบ้างในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันโดยสสส.และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับกับวันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีคิวของการประกาศรายชื่อนักเตะ23คนสุดท้ายนะครับที่จะใช้ในการสู้ศึก AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับในสิ้นปีนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาสปอยหน่อยหลุดสปอยรายชื่อคร่าวๆที่หลุดมานะครับพร้อมกับมาลองวิเคราะห์กันหน่อยว่านักเตะคนไหนจะติดมาบ้างรวมถึงแหล่งที่มาที่ไปเนี่ยเห็นทั้งการอัปเดตล่าสุดแบบแวบๆการวิเคราะห์รวมถึงสถานการณ์เอามารวมกันก่อนที่จะเห็นแบบไฟนอลเต็มๆแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเริ่มต้นทีละตำแหน่งแล้วกันนะฮะจากผู้รักษาประตูเนี่ยสองผู้รักษาประตูที่แน่นอนว่าเบียดกันมาเป็นมือหนึ่งเลยก็คงหนีไม่พ้นชื่อของกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับกับกำพลปฐมอัคคกุลนี่คือ2นายด่านจาก BG ปทุมและราชบุรี FC ที่มีติดทีมชาติมาบ่อยๆในช่วงหลังนะครับส่วนมือ3ในรายการนี้นะครับผมเท่าที่ผมเช็คมาล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นรายชื่อของสรานนท์อนุอินนะครับจากเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าออกมาเป็น3รายชื่อนี้แน่นอนว่าคงต้องมีการพูดถึงทั้งผู้รักษาประตูฟอร์มดีจากสุโขทัยแล้วก็ผู้รักษาประตูอย่างนพพลละครพลนายด่านดาวรุ่งที่แฟนๆเรียกร้องกันมาด้วยนะครับผมว่าทำไมถึงไม่ติดมาในรอบนี้เชื่อว่าเดี๋ยวมีเหตุผลออกมาแน่นอนนะครับต่อมาในตำแหน่งของฟูลแบ็กนะครับ2ชื่อที่มาในรอบนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นในตำแหน่งของแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นชื่อของสุพนันท์บุญรัตน์นะครับก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของความฟิตแล้วก็ผลงานที่เรียกว่าผลงานส่วนตัวก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายอีกคนนึงที่ติดเข้ามาในชุดนี้นะครับก็เป็นน้องนายนะครับฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์แบ็กซ้ายจากชลบุรี FC นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามีชื่ออยู่ในชุด U23 ที่จะไปอุ่นเครื่องนะครับแต่ถูกดันมาติดทีมชาติชุดนี้แทนนะครับผมแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเขาว่ากันว่าการติดมาชุดนี้ก็สลับกับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรนะครับที่จะลงไปเล่นในชุด U23 นั่นเองนะครับส่วนอีกคนนึงที่ผมเห็นรายชื่อมาในตำแหน่งของแบ็กนะครับก็มีชื่อของศาสลักษ์ไหประโคนด้วยนะครับเจ้าพีที่กลับมามีชื่อติดทีมชาติในตำแหน่งนี้แบบเต็มๆสักทีก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อยๆเรียกความมั่นใจกลับมาได้นั่นเองนะครับตอนณเวลานี้เนี่ยชื่อที่ออกมาแบ็กซ้ายมีทางด้านของน้องนายฉัตรมงคลนะครับมีชื่อของศาสลักษ์ไหประโคนแล้วก็เห็นรายชื่อแบ็กขวาอย่างสุพนันท์บุญรัตน์ชื่อแบ็กขวาอีกคนหนึ่งที่ติดมาแล้วก็ดูแล้วน่าจะถูกสลับใช้ทั้งตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็ตำแหน่งของเซนเตอร์นะครับนั่นคือชื่อของจักรพันธ์ไพศาลนั่นเองนะครับผมก็ล่าสุดเท่าที่เห็นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าจะมีรายชื่อแบ็คขวาที่เป็นธรรมชาติเพียงแค่คนเดียวนั่นคือสุพนันท์นั่นเองแล้วก็อีกคนหนึ่งนั่นคือจักรพันธ์ไพศาลที่ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้รับโอกาสในการเล่นเป็นแบ็คขวาให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับส่วนทางด้านของทริสตองโดนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นชื่อที่มีอยู่ในข่ายคนนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่ไม่ได้มาเล่นในรายการนี้เพราะว่าปัจจุบันเจ้าตัวก็ไร้สังกัดด้วยรวมถึงกำลังเจรจากับทีมที่สนใจอยู่สมมุติว่าถ้าติดทีมชาติมาแล้วดันเจ็บก็อาจจะชวดแล้วก็อาจจะส่งผลเสียต่ออนาคตการค้าแข่งได้ซึ่งเท่าที่ผมเช็คจากล่าสุดชื่อของแบ็คขวามีเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับตำแหน่งของประการตัวหลังนะครับผมเซนเตอร์อย่างเป็นทางการเนี่ยก็น่าจะไม่หลุดจากนี้นะครับนอกจากชื่อของจักรพันธ์ไพศาลแล้วก็มีชื่อของกฤษดากาแมนนะครับเฉลิมศักดิ์อักขีแล้วก็พันษาเหมวิบูลย์นะครับผมส่วนถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังคงมีชื่ออื่นที่น่าสนใจและอยู่ในข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเลียสดอเลาะแล้วก็ปวีตันทะเตมีนั่นเองนะครับผมตำแหน่งต่อมาอย่างมิดฟิลด์นะครับตำแหน่งนี้ถือว่าเดาได้ยากเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ที่เราวิเคราะห์กันก็จะมีตำแหน่งที่มีแข้งหน้าใหม่ที่น่าสนใจด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่นักเตะในตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะเป็นนักเตะจากทีมใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่การที่จะปล่อยมาทีมชาติก็น้อยมากนะครับแต่ผมเห็นรายชื่อหนึ่งที่การันตีแล้วนั่นคือชื่อของโกอุ้มธีรธรบุญมาทันซึ่งถามว่า
ถ้ามีรายชื่อของสสลักษณ์ในตำแหน่งแบ็คซ้ายมีรายชื่อของน้องนายฉัตรมงคลอยู่ในตำแหน่งแบ็คซ้ายผมเชื่อว่าการใส่ธีรธรมาครั้งนี้จะถูกใส่มาในตำแหน่งกองกลางแล้วล่ะครับนอกจากชื่อของธีรธรบุญมาทันนะครับผมก็เห็นรายชื่อของสารัตอยู่เย็นนะครับผมรวมไปถึงรายชื่อของเจ้าเตอร์วีรเทพป้อมพันธ์ในตำแหน่งกองกลางอีกด้วยและอีกหนึ่งชื่อที่ฟอร์มเด่นในช่วงหลังและแฟนๆบุรีรัมย์น่าจะร่วมแสดงความยินดีด้วยนั่นคือชื่อของพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับซึ่งถ้ารวมๆณเวลานี้ตำแหน่งกองกลางแล้วมีชื่อของธีรธรบุญมาทันสารัตอยู่เย็นวีรเทพป้อมพันธ์แล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีก็ถือว่าครบถ้วนแล้วก็ยังสามารถดันกฤษดากาแมนมาช่วยในตำแหน่งนี้ได้อีกด้วยนะครับส่วนโซนสุดท้ายอย่างตำแหน่งกองหน้าแล้วก็นักเตะเกมรุกนะครับนอกจากชื่อของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับแล้วก็พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอน2กองหน้าที่เหลืออยู่ที่จะสามารถมาช่วยประคองน้องๆได้เนี่ยก็เป็นชื่อของนักเตะดาวรุ่งแล้วก็อายุน้อยทั้งหลายที่พร้อมต่อการที่จะมาเล่นในทัวร์นาเมนต์อย่าง AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับเท่าที่ผมเช็คมาล่าสุดอีก1ครั้งแล้วกันก็เห็นรายชื่อของอดิศักดิ์ไกรสอนอย่าง 100% นะครับผมนอกจากนั้นก็มีชื่อของปรเมศอาจวิไลเจริญศักดิ์วงกรชนรงค์พรหมศรีแก้วนะครับที่จะขึ้นมาเป็นกำลังหลักของชุดนี้นะครับผมรวมไปถึงเอกนิษฐ์ปัญญาด้วยเอาเป็นว่ารายชื่อที่เรียกมาเนี่ยณเวลานี้ในตัวรุกเนี่ยคนหนึ่งที่ยังคงต้องเช็คว่าจะสโมสรใหม่อย่างเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยจะปล่อยไหมเพราะว่าได้ยินมาคร่าวๆว่าเจริญศักดิ์เองรวมถึงมาริโอยูรอฟสกี้เองก็คงต้องมองถึงการที่จะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับแท็กติกใหม่ของเจ้าเท่นะครับกับเมืองทองยูไนเต็ดที่จะเริ่มต้นในเลกที่2ก็รอดูอัปเดตหลังจากมีการประกาศเรียกตัวผู้เล่นแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนชื่อของนักเตะในกลุ่มทีมโซนตารางหรือนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังคงมีให้ทุกคนได้ลุ้นหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการ 100% เพราะเท่าที่ผมอัปเดตมาก็ยังถือว่ามากที่สุดเท่าที่ผมจำได้แล้วกันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรายชื่อคร่าวๆของทีมชาติไทยชุดลุย AFF จากที่มีข่าวหลุดออกมาจากที่ได้เช็คกันมาคร่าวๆนะครับแล้วก็จากมุมมองของพวกเราที่ได้มีการวิเคราะห์ไปแล้วกันนะฮะก็แต่ละคนรู้สึกยังไงครับกับรายชื่อที่ออกมาก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเพราะเท่าที่ทราบมาว่าจากรายชื่อนี้เดี๋ยวเราต้องรอเช็คกันด้วยนะครับว่าจะมีใครถอนจากการเรียกตัวประกาศรายชื่อครั้งนี้อีกบ้างนะครับผมลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าคุณรู้สึกยังไงและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ